การมันแค่เอกสารนอกใหม่นะคะในแบบฟอร์มต่างๆนะคะเอกสารทั่วไปที่เกี่ยวข้องแล้วต้องลงบันทึกนะคะแบบฟอร์มใบยินยอมการรักษานะคะในกรณีคนไข้ที่ลงนามเองได้เนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนไข้ที่มีอายุครบนะคะบรรลุนิติภาวะคือ20ปีบริบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่อายุ18แล้วมีครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะนะคะลักษณะหนึ่งที่จะต้องเอาลงมาประกอบกันก็คือถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะก็ต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนด้วยนะคะไม่ใช่แบบอายุ20แล้วนะจากคนไข้พูดไม่รู้เรื่องนะอันนี้ไม่ได้นะคะผู้ป่วยลงนามเองไม่ได้นะคะในกรณีที่ผู้ป่วยลงนามเองไม่ได้นะคะอย่างเช่นยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือมีสติไม่ก็เรียกไม่รับรู้อะไรนะคะสติสัมปชัญญะไม่ครบนะคะเราจำเป็นจะต้องหาญาติตัวจริงนะคะญาติตัวจริงมาเก็บรับนะคะรับการรักษานะคะใบยินยอมนะคะถ้าญาติไม่มาทำยังไงนะคะเขายกเว้นกรณีของคนไข้ที่มาด้วยอาการฉุกเฉินนะคะเรายังหาญาติตัวจริงไม่ได้นะคะถ้าอาการนั้นอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะประเมินแล้วนะคะทางกฎหมายอนุญาตให้ทำการรักษาต่อนะคะทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอญาตินะคะอันนี้เป็นกรณีแบบบันทึกทางการพยาบาลนะคะที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งเรียกว่าเนอร์สโนดนะคะเนอร์สโนดนะคะคือพยาบาลต้องบันทึกกิจกรรมการพยาบาลปัญหาของคนไข้นะกิจกรรมการพยาบาลผลการทำกิจกรรมนั้นเป็นยังไงนะคะนี้พยาบาลนะคะและที่สองเรียกว่าเนื้อเส้นไขนะคะเนื้อเส้นไขเด็กก็คือใบหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้ในการรับส่งเรียนนะคะที่เราจะสรุปประเด็นสำคัญได้ในกระดาษกันนั้นนะคะโฟชีฟนะคะโฟชีฟก็คือเอกสารใบเดี่ยวที่อาจจะเขาเรียกอะไรมีการเติมเข้าไปได้นะคะส่วนใหญ่ใช้ในการติดตามผู้ป่วยในรายวันนะคะและเป็นเขียนมาที่ทางการพยาบาลนะหรือการส่งเสียงนะก็จะเกี่ยวข้องกับนะคะความถูกต้องตามความจริงนะคะก็การเขียนนั้นไม่มโนนะคะต้องอยู่เป็นใช่นะคะแล้วก็เขียนตามสภาพที่เป็นจริงนะคะอะไรเป็นยังไงนะคะอาการเป็นยังไงให้การดูแลอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะมีความสั้นกระทันรัดนะคะก็ไม่ต้องยืดเยอะนะคะไม่ต้องเขียนยาวมากเขียนสั้นๆแต่รู้เรื่องนะคะข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์นะคะถ้ามีปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะการเขียนเป็นทางการพยาบาลนะคะสามารถทำให้เพียงการพยาบาลนะรอดพ้นจากการถูกเอาผิดก็ได้นะคะหรือถูกเอาผิดก็ได้นะคะสำคัญนะคะเรื่องการเขียนการบันทึกทางการพยาบาลนะคะห้ามลบห้ามขูดห้ามผิดนะคะถ้าผิดจะต้องเซ็นชื่อบันทึกชื่อของคนผิดออกนะบันทึกว่าใครเป็นคนลบใครเป็นคนผิดนะคะนะลักษณะการเขียนต้องเป็นปัจจุบันนะคะระบุวันที่เวลานะที่กำลังเขียนนะคะเกิดเหตุเมื่อไหร่นะคะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะคะการเขียนก็ให้เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะอย่าสเปะสปะแยกทั้งนี้ทีแยกทั้งนี้ทีนะถึงไล่ลงมานะคะว่าทำอะไรนะลักษณะยังไงนะคะอันนี้เรื่องการเขียนเนื้อเสียงนะก็จะมีการสอนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะวิเชียรได้รับการสอนแล้วนะคะปัญหานะคะการมันคือการเขียนทุกอย่างนะคะจะต้องเป็นความลับข้อมูลของคนไข้เราจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เกี่ยวข้องรู้ประวัติคนไข้นะคะหรือคนไข้รู้นะคะหรือญาติรู้อาจจะต้องลองกันก็ได้นะคะอันนี้
เป็นประเด็นสำคัญนะคะให้ระวังด้วยนะคะการเขียนบันทึกของพยาบาลเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะระยะแรกก็คือการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรับใหม่นะคะหมายความว่าพอผู้ป่วยมาถึงนะคะเราจะเขียนว่าอาการแรกรับนะมาด้วยอะไรนะคะอาการเป็นยังไงสัญญาณชีพเป็นยังไงตรงนี้นะคะเราทำอะไรให้กับคนไข้บ้างนะคะระยะที่สองก็คือระยะช่วงหลังจากรับใหม่มาแล้วนะคะมีระยะของการรับการรักษานะคะก็เราจะต้องบันทึกนะคะข้อมูลที่เราทำทุกอย่างให้กับคนไข้เนี่ยเราต้องเขียนมันนะคะเขียนมันนะทำอะไรไปบ้างนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆนี่อะไรจะต้องดูทั้งเรื่องทางด้านร่างกายและจิตใจของคนไข้นะคะไม่ใช่ดูแต่กายอย่างจิตใจไม่ดูอันนี้ก็ไม่ใช่ holistic care ถูกปะคะเพราะนั้นต้องบันทึกให้เขาเห็นนะคะว่าเราทำอะไรคนที่เสียเป็นไงก็คือการประเมินคุณภาพนะคะส่วนที่สามก็คือบันทึกก่อนการทำงานเมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นนะคะแพทย์เขาจะวางแผนการทำงานนะคะเราก็มีขั้นตอนนะคะว่าเราจะต้องทำงานกับคนไข้บ้างนะคะก็เขียนบันทึกนะคะสภาพก่อนจำหน่ายเป็นยังไงนะคะอาการเป็นยังไงจึงคิดว่าจะเป็นไข้ก่อนจับมือยังไงนะแผลที่ทำที่ผ่านะเลือดที่เป็นอยู่เป็นยังไงสภาพแผลนะคะแผลหายดีไหมแผลยังมีการอักเสบไหมนะแผลมีท่อระบายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนนะคะก็หลังจากเขียนแล้วนะคะอาการเป็นยังไงนะคะก็หลังจากนั้นก็เขียนว่าที่จำหน่ายเพราะอะไรนะฮะจำหน่ายเพราะคนไข้อาการดีขึ้นหรือจำหน่ายเพราะสาเหตุนะฮะผู้ป่วยปฏิเสธหรือจำหน่ายเพื่อต้องการไปรักษาต่อที่อื่นอันนี้เขียนไปเลยนะคะจนคำแนะนำการปฏิบัติตัวแล้วก็เขียนไปนะคะว่าเราแนะนำอะไรเขาไปบ้างในตรงนี้นะคะอย่างเช่นความรู้จักโรคที่เป็นเราที่บ้านแล้วนะคะนะคะก็เขียนสั้นๆมากให้ความรู้จักกับโรคนะคะหรือแนะนำเรื่องการออกกำลังกายแล้วนะคะแนะนำให้มาตรวจตังนะหรือแนะนำเรื่องอาการผิดปกติที่ต้องมาพบหมอหรือต้องมาโรงพยาบาลก่อนกำหนดอะไรเนี่ยนะคะส่วนที่สองนะคะเป็นคิดทันนะคะเด็กนะมีสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะก็เป็นการบันทึกย่อยๆนะอาการสำคัญที่มานะคะตรงนี้นะคะอาการแรกรับเป็นยังไงปัญหาต่างๆที่พบตัวนี้ซึ่งใช่ง่ายนะคะส่วนที่สองเป็นการบันทึกการรักษาของหมอนะคะของแพทย์นะคะก็หมอให้การรักษายังไงนะคะอะไรนะคะแล้วก็ชีวิตนะคะส่วนที่สามก็ปวดชีวิตนะคะก็ใช้บันทึกนะข้อมูลที่ผู้ป่วยนะของการติดตามอาการผู้ป่วยนะคะอันนี้เหมือนจะใช้วันเป็นลักษณะชีพที่หมดลดเติมได้นะใช้ในการติดตามประเมินพอชีพเนี่ยมันเชฟเนี่ยค้นหามากเลยนะคะเพราะว่าอยู่นานนะคะอันนี้เราต้องใช้นะคะบทบาทของพยาบาลต้องทำอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งแน่ๆเลยต้องอธิบายแล้วก็แนะนำสิ่งต่างๆที่ผู้ป่วยต้องการทราบจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยนะคะอธิบายแนะนำนะคะไม่ใช่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคนไข้จะไม่ได้แนะนำอะไรท่านเลยนะบางทีเขาก็สงสัยนี่จะถามใครเพราะนั้นผู้ที่เจอหน้าผู้ป่วยนะมีบางนะคะอย่างที่บอกนะต้องมีการอธิบายต้องมีการแนะนำที่สิ่งที่อยากที่เกิดกับคนไข้นะลักษณะของผู้ป่วยกฎระเบียบต่างๆเลยนะคะบอกอาการของโรคคร่าวๆเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องลงลึกนะคะถ้าลงลึกเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของคุณหมอนะคะไม่ใช่หน้าที่ของพยาบาลนะคะอาการของโรคนะสั้นๆนะคะละเอียดขออนุญาตนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาบอกให้รบกวนให้คุณไข้หรือญาติทำกับคุณหมอโดยตรงนะคะนะคะแล้วก็เราจะไม่พูดคำศัพท์นะทางการแพทย์แต่ญาติหรือกับผู้ป่วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นอะไรนะโอ้คนไข้เป็นไส้ติ่งเนาะแต่เราบอกคนไข้เป็นเอฟติดค่ะเดี๋ยวเราพูดหมอมาผ่านะคะคุณไข้ตกใจอะไรเลยนะมาผ่าเลยชั้นอะไรประมาณนี้นะคะ
ตัวอย่างนะคะบทบาทที่สามทุกคนอย่างนี้ก็คือการปฏิบัติการพยาบาลด้วยความชำนาญนะคะมีความมั่นใจนะคะถ้าจำเป็นต้องเปิดเส้นเจาะเลือดนะคะตรงนี้นะคะถ้าจับพยาบาลเจาะไม่ได้ก็สี่ครั้งห้าครั้งเนาะยังไงคะใช่กลัวละไม่มั่นใจละยายกระชับตรงหน้าละนี่เอาเป็นคนใหม่นะเป็นไงคะพยาบาลโอ้อายแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความชำนาญแล้วก็มีความมั่นใจในสิ่งที่ทำนะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะคำนึงถึงความเป็นบุคคลนะคะคนไข้นะคะถ้าเขามีชื่อนะคะมีชื่อทางด้านยศศักดิ์นะคะอย่างเช่นทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเรียกเขาตามยศศักดิ์นะคะแต่ถ้าเป็นคนปกติสามัญนะคะก็จะมีคำว่านายนางนางสาวนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยขอร้องให้ใช้คำว่าคุณก่อนนะคะเพราะบางทีเนี่ยสรรพนามนำหน้าเนี่ยบางทีคนไทยก็ไม่พอใจได้นะคะอย่างเช่นเขายังเป็นนางสาวอยู่เนี่ยไปเรียกเขานางนะคะเพราะนั้นให้เรียกคุณก่อนนะคะอย่างเช่นคุณพันธุมาศนะก็ขอโทษนะคะคุณพันธุมาศแต่งงานหรือยังคะถ้าแต่งแล้วก็คนญาติได้นางพันธุมาศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำว่านางก็ดูจังไม่พอเนาะให้คำว่าคุณก็ดีนะคะสำหรับพี่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะทำคนไข้ก่อนคนไข้คะแต่คนไข้ชื่ออะไรคะนามสกุลอะไรคะคือทำตัวก่อนนะคะจะได้ตรงตัวเนาะเพราะบางทีเราไปถามชื่อเขาอ้าวไม่ใช่คนนี้นี่นาเลยนะหน้าแตกเนาะเพราะนั้นให้ตรงตัวนะคะให้ตรงตัวนะก็ให้เก็บคนไข้นิดนึงนะคะแล้วก็การเรียกชื่อคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณยายด้วยอายุคนไข้หน่อยนะคะถ้าอายุยังไม่มากอย่าเพิ่งไปเรียกเขานะคะเรียกคุณไว้ก่อนนะคะนะบทบาทที่ห้าวางแผนที่การพยาบาลนะคะจากการซักประวัติจากการประเมินผู้ป่วยนะเราสามารถที่จะวางแผนที่การพยาบาลผู้ป่วยได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความรอบรู้ของเราอะนะว่าเราจะมีความรอบรู้ขนาดไหนการวางแผนให้การพยาบาลเนี่ยจะครอบคลุมเยอะมากนะคะพยาบาลที่มีความชำนาญแล้วก็มีความรู้นะคะจะมีความมั่นใจในการให้การพยาบาลนะคะการวางแผนทุกอย่างเลยนะ